แล้วที่ธนาไม่ได้กลับบ้านที่อุทยัยธนามาทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งธนาหน,านีความยากจนมาทำงานเพราะว่าแม่น่ะเลิกกับพ่อนานแล้วเมื่อตอนที่ธนาจบมสามแม่ไปรับจ้างที่ร้านขายบะหมี่ก็มีผัวใหม่เป็นเจ้าของร้านบะหมี่นั่นเองแม่แย่งผัวเขาก็เกิดทะเลาะวิวาทกับเมียเขาอย่างรุนแรง ตกเย็นแม่ก็พาพ่อใหม่เข้าบ้านธนาไม่พอใจแม่และพ่อใหม่เป็นอย่างมากชาวบ้านเขาต่างก็นินทาว่าร้ายว่าแม่ของธนานะชั่วช้าแย่งผัวชาวบ้านธนาก็มักจะได้ยินอยู่เสมอแม่กับพ่อใหม่ก็เปิดขายอาหารตามสั่งที่หน้าบ้านแม่จะขายไม่คดีเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ชอบที่แม่แย่งผัวชาวบ้านเข้ามา ธนานั้นแม่ให้ช่วยล้างถ่วยล้างชามแต่ธนาก็ไม่ทําตามหอบผ้าไปขออยู่วัดต่อมาธนาก็ได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงกับแม่นั้นเลิกขายของหันมาปลูกผักในที่ดินสามไร่ที่แม่มีอยู่พ่อใหม่นี่ไม่ใช่คนเกียจคร้านเขาเป็นลูกจีนแม่เคยมาตามธนากลับบ้านบอกว่าอยู่บ้านเราเถอะไปช่วยกันปลูกผักขายที่แม่ดิ้นรนทุกวันนี้ก็เพื่อธนา พ่อเลี้ยงเขาก็ไม่ได้รังเกียจธนาแม่ก็มีธนาเป็นลูกคนเดียวธนาก็ใจอ่อนกลับมาบ้านช่วยแม่ทําสวนผักเลี้ยงไก่แต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเมียและลูกของพ่อใหม่เนี่ยก็มาหามาหาพ่อใหม่ถึงที่บ้านของธนามาบอกว่าลูกคนเล็กป่วยหนักจะไม่ไปดูดำดูดีเฉยหรอที่บ้านน่ะลำบากลูกสามคนกําลังเรียน นางก็อ้อนวอนให้พ่อใหม่ของธนากลับไปแต่แม่ของธนากลับพูดว่าเฮียถ้าเฮียกลับไปในทิจะฆ่าตัวตายพ่อใหม่ก็ลังเลบอกให้เมียเก่ากลับไปก่อนแล้วก็มอบเงินให้ไปห้าร้อยแม่ก็บอกว่านี่เฮียให้เขาหมดแล้วเราจะเอาอะไรใช้พ่อใหม่ก็บอกว่าว่าไม่ปล่อยหรืออดตายหรอกเสียงเอะอะก็ทําให้เพื่อนบ้านมายืนฟังกันหลายคนธนาก็รู้สึกอายมากรีบเดินหนี เสร็จแล้วก็กลับออกไปจากบ้านแต่วัฒนาไม่ได้ไปอยู่วัดใกล้บ้านธนาไปขออยู่อีกวัดหนึ่งไปอาศัยอยู่สามสี่วันก็ไปขออยู่ที่บ้านพันรงเพราะว่าสนิทกับลูกชายของพันรงอ่าแต่ว่าลูกชายของพันรงคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือต่อพันรงกับเมียก็สงสารธนาก็บอกว่าให้ไปสมัครเป็นเด็กปั๊มก็ได้ปั๊มเปิดใหม่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเขาคงจะรับ ธนาก็ไปทำงานเป็นเด็กปั๊มในตอนนั้นเลิกงานก็มานอนบ้านพานโรงเงินเดือนออกเดือนแรกธนาก็แบ่งให้พานโรงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้แม่อีกครึ่งหนึ่งจะเหลือไว้ซื้อข้าวกินให้ชนเดือนจะกินอย่างประหยัดจะไม่รบกวนห่อข้าวจากบ้านพานโรงไปกินอีกแล้วแต่ว่าตัวพานโรงกับเมียไม่เอาบอกให้เอาเงินไปให้แม่แล้วก็ให้ธนาเก็บไว้ใช้บ้างธนาก็มาหาแม่ในค่ำของวันหนึง่ง เอาเงินมาให้แม่แต่ว่าแม่กลับไม่หันมามองธนาทั้งที่ธนาเรียกแม่แม่มัวแต่ร้องไห้แล้วก็พูดกับพ่อใหม่ว่าเฮียจะไปเยี่ยมลูกเดี๋ยวเฮียก็ไม่ได้กลับมาพ่อใหม่ก็บอกกลับสิลูกมันนอนโรงพยาบาลตั้งนานแล้วจะไปดูมันหน่อยธนาก็บอกแม่นี่ผมเอาเงินเดือนที่ผมทำงานได้มาให้แม่นะแม่ก็ยังไม่หันมา พ่อใหม่ก็ว่าคุยกับลูกมันมังสีลูกอุสาวเ,เงินมาให้แม่ก็บอกว่ามันเอาตัวรอดแต่ฉันไม่ห่วงมันหรอกมันหนีไปมันไม่บอกสักคำฉันไปตามหามันที่วัดก็ไม่เจอปล่อยมอันเถอะตอนนี้ฉันเครียดเรื่องเฮียมากกว่าธนาได้ฟังก็เดินจากไปอย่างเหงาหงอยเพราะคิดว่าแม่นะ่รักพ่อใหม่มากจริงๆธนาเดินกลับบ้านพันโรงด้วยใจหอเหี่ยวพันโรงเขามีลูกสองคน เขาก็รักกันดีเมียพันโรงก็ขายน้ำแข็งใสที่โรงเรียนตกเย็นเขาก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีก็แต่ตัวละที่เหมือนกับกาฝากไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาแต่บ้านนี้ก็ให้ความอบอุ่นกับธนาเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งวันหยุดเขาก็พากันปลูกต้นไม้บ้างตกแต่งดอกไม้นานา,นาพันดูมีความสุขดีธนาก็อดสะท้อนในหัวอกไม่ได้ว่าพ่อจริงๆกับแม่เนี่ยทำไมต้องเลิกกัน หนำซ้ำแม่ก็ยังแย่งผัวเขามาครองซะอีกธนาไม่กลับไปบ้านอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นเด็กปั๊มอยู่พักใหญ่เมื่ออายุมากพอที่จะสมัครทำงานที่อื่นได้ธนาก็เข้ากรุงเทพมาทำงานที่ห้างโดยเช่าห้องถูกถูกอยู่ด้วยเงินที่สะสมไว้ตอนที่ทำงานที่ปั๊มเมื่อถึงช่วงที่ธนาคิดว่าอีกเดือนกว่าก็จะถึงเวลาเรียกทหาร ธนาก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปรอจับใบแดงใบดำหลายปีที่ธนาไม่ได้ย้อนกลับมาบ้านครั้งนี้ธนาตั้งใจจะเอาเงินก้อนให้แม่แล้วก็อยากจะไปกราบแม่สักครั้งไม่ว่าแม่จะสนใจตัวหรือเปล่าธนามาถึงทางเข้าบ้านก็ค่ำแล้วและเห็นแสงตะเกียงจากหลายบ้านเสียงหมามันเห่าหอนเมื่อเห็นธนาเดินมาตามทางลูกรังธนาก็หยิบก้อนหินเล็กๆปาหมาที่เห่าหอน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงธนาก็พึมพำเออตั้งหลายปีมาแล้วนี่ไฟฟ,ฟ้ายังไม่มาอีกนะแต่อีกใจก็คิดว่าแถวบ้านตนนะ่ะยังดูกันดานยังจะต้องโยกน้ำบ่อใช้เหมือนเดิมธนามองเห็นแสงตะเกียงลอดออกมาจากข้างผาขัดแตะด้วยไม้ไผ่แสดงว่าแม่คงยังไม่นอนธนาหยุดยืนที่บันไดก็เห็นว่าบันไดขั้นสุดท้ายนะ่ะมันหัก ธนาก็ว่าปล่อยให้มันหักได้ยังไงเนี่ยอยู่กันยังไงไม่ซ่อมไม่แซมเลยธนาก็ขึ้นมาหน้าประตูประตูก็เปิดออกโดยที่ธนาไม่ได้ผลักหรือว่าเรียกให้แม่เปิดปรากฏว่าแม่ยืนอยู่ข้างหน้าธนาก็ร้องเรียกแม่ผมกลับมาหาแม่แล้วเออแม่รู้แล้วได้ยินแค่เสียงเองเดินแม่ก็จำได้น้ำเสียงของแม่นี่มันฟังดูมันเยือกเย็นยังไงชอบคน แม่ก็เดินไปนั่งตรงที่แม่เคยนั่งเป็นประจำส่วนพ่อเลี้ยงก็นั่งหันหลังชุนแหอ,อยู่ธนากราบแม่แล้วก็กล่าวขอโทษที่ทิ้งแม่ไปตั้งหลายปีแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอแม่รอได้แม่ว่าเองจะไปนานแค่ไหนแม่ก็จะรอเองธนาก็ยกมือไหว้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็หันมาพยักหน้าอมยิ้มให้อย่างใจดีแม่ก็บอกว่า เดี๋ยวแม่ทำกับข้าวหุงข้าวให้กินนะเองไปอาบน้ำซะก่อนไปน้ำในโอ่งยังมีเต็มโอง่งธนาก็บอกแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปหาบน้ำมาใส่โอ่งให้ใหม่นะเมื่ออาบน้ำเสร็จธนาก็เห็นแม่ยกข้าวกับต้มยำไก่บ้านมาให้แม่ก็บอกว่ากินซะต้มยำไก่ที่เอ็งชอบอ่ะธนาแปลกใจก็ถามว่าทำไมแม่ทำเสร็จเร็วจัง แม่ก็บอกรีบทำเพราะว่าคิดว่าเอ็งต้องหิวพอกินข้าวกินน้ำเสร็จธนาก็หยิบเงินมาวางให้แม่เป็นหมื่นแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เอารอกเอ็งเก็บไว้ใช้แล้วก็ทำบุญเถอะทำเผื่อแม่กับพ่อเลี้ยงเอง็งบ้างก็ได้ใจธนาก็คิดว่าแม่นี่ยังรักพ่อเลี้ยงมากอยู่เหมือนเดิมพลันสายตาของธนาก็เหลือเห็นเงาตัวเองที่ข้างขวาแสงตะเกียงมันส่อง แต่เอะทำไมไม่มีเงาของแม่หรือพ่อเลี้ยงทั้งที่ที่นั่งอยู่ไม่ห่างกันแม่ก็บอกว่ามุ้งที่เอ็งเคยนอนน่ะแม่เก็บไว้ในตู้นะเดี๋ยวแม่จะกลางให้ธนาก็บอกว่าเดี๋ยวผมกลางเองก็ได้แม่แม่ก็บอกว่าให้แม่ทําให้เองบ้างเถอะแต่ก่อนแม่ก็ปล่อยปลาละเลยเอ็งมาตั้งนานธนาก็รู้สึกชื่นใจที่แม่พูดแบบนั้น ธนารู้สึกรักแม่มากกลับมาบ้านครั้งนี้จะอยู่กับแม่ให้นานหน่อยถ้าจับได้ใบแดงจะต้องไปเป็นทหารก็จะอยู่จนกระทั่งจะถึงวันที่เขาเรียกตัวแต่ถ้าจับได้ใบดำก็จะอยู่กับแม่สักเดือนนค่อยไปหางานทำใหม่แม่กลางมุ้งเสร็จก็มานั่งข้างๆธนาจับมือธนาเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าเองไม่ได้เป็นทหารเองบวชให้แม่สักปัรษาได้ไหม ธนาก็บอกได้สิแม่แต่ว่าผมอยากให้พ่อแทะ้ๆของผมมาสะพายบาทจังเลยไม่รู้ป่านนี้พ่อไปอยู่ที่ไหนแม่ก็บอกว่าพ่อเองนะเขามีเมียอยู่ไกลเขาคงไม่มาสนใจเราหรอกเองเป็นลูกก็อุทิศให้พ่อเองได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนถ้าเองปฏิบัติด,ดีพ่อเขาก็จะได้รับบุญอยู่ดีแหละธนาก็หันไปทางพ่อเลี้ยงแล้วก็บอกว่า เ,ออเดี๋ยวจะให้เตี่ยสะพายบาทนะบุญกุศลของผมก็จะแบ่งให้เตี่ยด้วยพ่อเลี้ยงก็บอกเออขอบใจนะขอบใจจริงๆธนาเพิ่งจะรู้สึกว่ามือแม่นี่มันเย็นชืดยังไงบอกไม่ถูกธนาก็บอกแม่ทำไมมือเย็นจังเลยนี่มันหน้าร้อนนะแม่แม่ไม่สบายหรือเปล่าแม่ก็บอกเวลาแม่ดีใจหรือตกใจมือมันก็จะเย็นแบบนี้ วันนี้แม่ดีใจที่เอ็งกลับมาเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าไว้แม่ไม่ได้ใช้อะไรหรอกเอ็งไปนอนซะเผื่อตอนเช้ามีอะไรจะต้องทำธนาก็นอนแม่ก็ถือตะเกียงเข้าห้องนอนความมืดก็ปกกลุ่มพ่อเลี้ยงก็เดินตามแม่ไปธนานอนหลับสบายจนฟ้าสางธนาก็ลุกขึ้นเก็บมุ้งพับผ้าห่มให้เรียบร้อยก็จะลงไปล้างหน้าเข้าห้องน้ำ มองดูไปรอบๆตัวเอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบเหลือเกินเอะนี่แม่ไปไหนมองไปหน้าห้องที่แม่นอนก็มีแต่หยักย่ายเต็มไปหมดมองดูบนคือบนตู้ก็มีแต่ยายมังมุมเหมือนกับร้างมานานธนาไปผลักประตูห้องนอนแม่มองไปตรงที่นอนมุ้งนี่ถูกตลบไว้ด้านหนึ่งขาดการะุ่งกระริ่งที่นอนบนเตียงไม้เก่าๆเต็มไปด้วยฝุน่นเหมือนกับไม่ได้มีใครนอนมานาน ธนางงกับภาพที่เห็นเมื่อออกไปตรงระเบียงก็มีไม้เลื้อยขึ้นมาพันตามไม้ที่กัน้นไว้เต็มไม่หมดในครัวถ้วยชามก็มีตะฝุ่นเตาไฟก็มีกา,าน้ำที่แม่เคยต้มน้ำร้อนในพ่อเลี้ยงตั้งอยู่เอ๊นี่มันอะไรกันนี่ธนาก็รีบวิ่งไปถามเพื่อนบ้านว่าแม่ทำไมถึงปล่อยบ้านรกรุงรังผุพังแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นแม่เลยเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลย ตะเข่งกับยายพลอยก็บอกฉิบหายแล้วตั้งห้าหกปีแต่มันยังอยู่อีกแล้ววะมีหน้าละหมาถึงหอนทุกคืนธนาก็ว่ามันหมายความวม่ายังไงอะยายตาตะเข่งก็บอกอีรวยอีรวยมึงมานี่หน่อยสิตะเข่งร้องเรียกคนข้างบ้านอีกคนหนึ่งคนที่ชื่อรวยรุ่นเดียวกับแม่ของธนาก็รีบเดินมามีอะไรอะตาเรียกแต่เช้าเจียวจะให้สนเข็มให้เหรอเปล่ปรารอก เอ็งช่วยบอกธนามันทีว่าแม่มันเป็นยังไงมันบอกว่าเมื่อคืนมันคุยกับแม่มันยายพลอยก็บอกว่าใช่ใช่ข้าละขนลุกไปหมดผู้หญิงที่เชื่อรวยก็บอกว่านี่ธนาเหรอโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วนี่ธนาก็ยกมือไหว้ใจคอไม่สู้ดีที่เห็นอาการน้องคนทั้งสามนะรวยช่วยบอกผมทีเธอว่าแม่ผมอยู่ไหนแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับแม่หรือเปล่าครับ น่ารวยที่ธนาถามก็บอกว่าเออแม่เองอะ่ะเขาตายมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เองหายไปเขาลือกันว่าเองเข้ากรุงเทพเสร็จแล้ววันนั้นแม่เองเขาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเองเสียงดังในทํานองที่ว่าพ่อเลี้ยงเองจะกลับไปอยู่กับเมียกเก่าชาวบ้านเขาก็ได้ยินกันแล้วก็องเงียบเสียงไปสองสาวันไม่เห็นเขาออกไปรดน้ําผักหรือตัดผักเลยข้าก็เลยย่องไปดูกองเงียบ แต่มีกลิ่นเหม็นเขาก็เลยเรียกหลายคนขึ้นไปดูเห็นพ่อเลี้ยงเองนอนขึ้นอืดมีแผลถูกแทงหลายแผลอย,อยู่ข้างเตียงแม่เองก็ขึ้นอืดเหมือนกันข้างตัวมีขวดยาฆ่า,มาแมลงแม่เองเขียนจดหมายว่าให้เก็บศพไว้รอเองมาเผาตำรวจเขาว่าแม่เองคงจะแทงพ่อเลี้ยงตายแล้วกินยาฆ่า,มาแมลงตายตามแม่เองนอนอยู่ข้างๆศพพ่อเลี้ยงเองเองแหละ ศพแม่เองไปฝังไว้ที่วัดส่วนพ่อเลี้ยงเองในญาติเขาเอาไปแล้วไม่รู้วฝังหรือเผาเออผีดุจะตายพวกข้ามาได้หลับได้นอนตอนที่เขาตายใหม่ๆเนี่ยพอครบสามวันนะมีเสียงทะเลาะก,กันแต่จับใจความไม่ได้สลับกับเสียงร้องไห้ของแม่เองธนาก็น้ำตาไหลนึกย้อนไปว่าตัวไม่น่าจะทิ้งแม่ไปนาน ถ้าหากว่ายังอยู่ใกล้ๆแม่ทำงานที่ปั๊มแล้วกลับมานอนบ้านแม่อาจจะไม่รู้สึกถึงความว้าเหวเมื่อพ่อเลี้ยงจะไปแม่อาจจะไม่คิดสั้นถ้ายังมีลูกอยู่เคียงข้างตัวกลับมาช้าไปจริงๆธนาก็จัดการเผาศพแม่ชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันเต็มที่ธนาหาไม้มาซ่อมบันไดททำความสะอาดบ้านตัดหญ้าชาวบ้านก็ดีใจที่ธนาเข้ามาอยู่ในบ้าน ยามค่ําคืนก็ยังกล้ามาวางเบ็ดหาปลากันบ้างธนาจับได้ใบดําก็บวชให้แม่แล้วก็ไม่ลืมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อจริงๆแล้วก็พ่อเลี้ยงธนาศึกมาก็ปลูกผักขายไม่จากบ้านไปไหนอีกถึงแม้วันนี้แม่จะไม่อยู่แล้วแต่ธนาก็คิดว่าวิญญาณแม่คงจะอยากให้ตนอยู่บ้านแม้ว่าบางคืนธนาจะอดร้องไห้ไม่ได้ก็ตามธนาคิดว่าถ้าตัวมีครอบครัว ตัวจะเป็นพ่อที่ดีจะไม่ให้ครอบครัวแตกแยกจะอยู่จะรักกันแบบลุงพันโรงกับเมียที่ธนาไม่ลืมที่จะไปกราบไหว้อยู่เป็นประจำเลยครับสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรังสีท่านเคยกล่าวไว้ว่า วิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมผู้ใดปฏิเสธวิญญาณผู้นั้นไม่เข้าถึงสัจธรรมชีวิตทุกชีวิตเคลื่อนไหวได้เพราะวิญญาณนามธรรมเป็นปัจจัยที่มีขันขันเป็นปัจจัยให้ถึงธรรมธรรมเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของครูสงบ จากคำบอกเล่าของภรรยาของแก่นั้นับว่าเป็นเรื่องที่สนใจไม่น้อยผู้ที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณวรุณวรุณคุปบ้านอยู่ซอยลือชาอำเภอพญยาไทยกรุงเทพมหานครนะครับคุณวรุณเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวคุณสงบรู้จักคุ้นเคยกันมานานภรรยาครูสงบในชื่อคุณสายหยุดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณวรุณได้รับรู้จากปากคำของคุณสายหยุด ภรยาครูสงบคุณวรุณเล่าว่าวันนั้นเขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับเวรยามที่ตู้ยามเทเวศตอนประมาณแปดนาฬิกาหลังจากที่คุณวรุณออกเวรยามแล้วเขาก็นั่งอยู่แถวแถวนั้นพอดีเหลือบไปเห็นคุณสายหยุดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาก่อนแล้วก็มาแยกกันไปอยู่คนละแห่งอายุอานามแก่กว่าคุณวรุณเขาก็เรียกเธอว่าพี่สายหยุดสามีคุณสายหยุดนั้นชื่อครูสงบเป็นอาการอา,อาจารย,าย์ใหญ่ ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคุณวรุณก็เรียกครูสงบจนติดปากเนื่องจากรู้จักกันมานานแนละสมัยอยู่ใกล้กันครอบครัวของครูสงบและคุณสายหยุดอยู่ในตรอกสีสวัสดิ์วิทยาหลังวัดบวรนิเวศเมื่อคุณวรุณเห็นคุณสายหยุดก็รีบเดินเข้าไปทักทายในฐานะที่ชอบพอกันมาก่อนคุณสายหยุดก็บอกว่าเธอมาจ่ายตลาดที่เทเวศถามไทยทุกสุกันครู่หนึ่งคุณวรุณก็ถามถึงครูสงบ สามีของเธอคุณสายหยุดก็บอกว่าครูสงบสามีของเธอเสียชีวิตไปเกือบปีแล้วเขาตายได้โรคมะเร็งนอกจากเรื่องการตายของครูสงบแล้วคุณสายหยุดยังได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอด้ดยสีหน้าสลดบอกว่าไอ้เรื่องความตายนะเราห้ามกันไม่ได้หรอกคุณบารุนแต่ที่ฉันไม่สบายใจก็เพราะวิญญาณของพี่สงบนี่เขาไม่ยอมสงบนี่เขายังไม่ยอมไปผุดไปเกิดอ่าแล้วพี่สายหยุดรู้ได้ยังไงล่ะครับว่า ครูก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดพี่รู้รู้ว่าเขายังอยู่กับเราเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไปคุยกันที่บ้านแล้วกันแล้วพี่จะเล่าให้ฟังคุยกันที่นี่ไม่เหมาะหรอกด้วยความสงสัยในคําพูดที่คุณสายหยุดพูดค้างไว้คุณวรุณก็เลยแวะไปหาเธอที่บ้านหลังวัดบวรบ้านของเธอดูสุดโทรมไปมากเนื่องจากขาดหัวหน้าครอบครัวคอยช่วยเหลือดูแลครูสงบจากไปด้วยโรคร้ายแล้วก็ทิ้งลูกสี่คนให้อยู่ในความดูแลของภรยา พวกลูกๆก,ก็กำลังกินกำลังใช้แล้วก็อยู่ในวัยเรียนกันด้วยของมีค่าที่สะสมไว้เมื่อตอนสามียังมีชีวิตอยู่ก็ต้องนำเอาออกขายบ้างจำนำบ้างเพื่อนำเงินมาเลี้ยงลูกๆแล้วก็ให้เรียนหนังสือคุณสายหยุดพยายามหาไรายได้จากการขายของแต่ว่ารายได้ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกๆบางครั้งการขายของก็ขาดทุนซะอีกชีวิตของแม่ที่มีไรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกก็ย่อมจะต้องคิดหาทางออกให้มีไรายได้เพิ่มเข้ามา ในที่สุดสายหยุดก็หันไปหาทางออกด้วยการตั้งบ่อนไพ่มีขาไพ่เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งก็ต้องหลบๆซ่อนๆเล่นไม่ให้ตำรวจมาจับตัวไปตอนที่คุณวรุณไปถึงบ้านคุณสายหยุดเธอก็เชื้อเชิญให้ขึ้นนั่งบนบ้านดื่มน้ําดื่มท่าแล้วก็นั่งคุยกันตามประษาคนที่มีทุกข์อยู่ในใจพบเพื่อนเก่าก็ระบายสู่กันฟังคุณสายหยุดเล่าให้คุณวรุณฟังว่าหลังจากที่ครูสงบตายไปครบร้อยวัน เธอก็จัดทําบุญบ้านนิมนต์พระที่วัดบวรมาเก้ารูปสวดมนต์บังสกุลกระดูกอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายหลังจากเสร็จงานบำเพ็ญกุศลแล้วในตอนบ่ายวันนั้นมีแมวสามสีตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านท่าทางผอมโซคงจะอดอาหารมานานเธอก็เลยหานา้ำหาท่ามาให้แมวตัวนั่นกินอาหารด้วยกินจนอิ่มมันก็จ้องหน้าคุณสายหยุดอย่างคุ้นเคย หลังจากวันนั้นแล้วแมวสามสีตัวนั้นก็ไม่ไปไหนมันอยู่ที่บ้านคุณสายหยุดต,ตลอดเวลาทาั้งๆที่พวกลูกๆของเธอก็ไม่ค่อยชอบมันนักชอบไลต่ตีไล่เตะมันอยู่บ่อยๆคุณสายหยุดเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ได้แมวตัวนี้มาอยู่ในบ้านเธอเคยฝันแล้วก็ถูกรัตตอรี่รัฐบาลรางวัลที่สองก็ทําให้พอมีเงินใช้จ่ายสําหรับครอบครัวขึ้นมาระยะหนึ่งทีนี้คุณวรุณก็ถามถึงเรื่องที่อยากจะรู้เออ ครูสงบตายไปแต่ว่ามีแมวนำโชคมาอยู่ด้วยก็ดีแล้วนี่พี่พสายหยุดนะแล้วเรื่องที่ว่าครูสงบแกไม่ยอมไปผุดไปเกิดนี่มันยังไงกันพี่คือพี่ก็ดีใจที่มีแมวนำโชคมาให้แต่ว่าแมวตัวนี้มันแปลกมากนะมันรู้เรื่องอะไรอะไรในบ้านทุกอย่างเลยเวลาพูดอะไรมันรู้เรื่องเหมือนคนสายตาที่มันมองพี่มองลูกเหมือนกับว่ามันรู้จักคุ้นเคยแต่ว่าลูกของพี่นะกลับไม่ชอบมันมีอยู่วันหนึ่ง นัดขาไพ่ามาเล่นที่บ้านปูเสือเตรียมจะตั้งวงเล่นไพ่ตองมาอย่างที่เคยเล่นอยู่เป็นประจำพอคลี่เสือลงบนพื้นเจ้าแมวตัวนี้มันก็วิ่งออกมาจากในห้องแล้วก็ใช้ปากกัดเสือลากไปยื้ยุดจากมือฉันนี่คล้ายกับจะไม่ยอมให้ปูเสือคุณสายหยุดเล่าว,ว่าพยายามไล่แมวสามสีให้หนีไปแต่มันก็ไม่ยอมคงกัดเสือส่งเสียงร้องอยู่อย่างนั้น พวกเพื่อนบ้านที่มาเล่นไพ่ก็ช่วยกันไล่มันมันก็กลับทำตาเขียวขึ้นมาจนพวกนั้นไม่กล้าครูต่อมาคุณสายหยุดก็เห็นว่าสายตาที่มันร้องจ้องมองเธอคล้ายๆจะวิงวอนขอร้องอย่าให้เล่นไพ่พอเพื่อนบ้านอีกคนใช้ไม้ตีมันก็หนีออกไปแต่พอปูเสือล้อมบวงนั่งเล่นไพ่มันก็กลับมานอนขวางอยู่บนไพ่เกลือกเล้่งดินไปดินมาส่งเสียงร้องเมี้ยวเมี้ยวที่นี่ใจของคนที่อยากเล่นไพ่ของทุกคนนะมันมีมาก คุณสายหยุดก็โมโหตีมันแรงๆแล้วก็ไล่ไปมันก็วิ่งลงไปข้างล่างถึงได้เล่นไพ่กันต่อแมวสามสีหายไปราวสองชั่วโมงเสร็จสายตรวจชนะสงครามก็บุกเข้ามาจับวงไพ่บนเรือนแล้วก็เอาไปคุมขังตอนที่อยู่ในห้องขังนั่นเองคุณสายหยุดถึงได้รู้ว่าแมวสามสีมันมาเตือนไม่ให้เล่นเพราะเกรงจะถูกตำรวจจับเธออยู่ในห้องขังสามวันแล้วก็นำฟ้องศาลถูกปรับในฐานะเจ้าของบ้านไป200บาทสมัยนั้นพวกที่เล่นก็คนละร้อยบาท เธอก็เลยเลิกเล่นการพนันตั้งแต่วันนั้นเลิกโดยเด็ขดขาดหลังจากนั้นแมวสามสีก็อยู่กับคุณสายหยุดเรื่อยมาจนกระทั่งมันตั้งท้องแล้วก็ออกลูกสามตัวตอนออกลูกนี่มันไปออกลูกบนที่นอนของลูกๆพวกลูกๆก,ก็เลยโกรธแล้วก็จับโยนลงมาชั้นล่างคุณสายหยุดเล่าว่าตอนที่มันถูกโยนลงมาข้างล่างนะพี่เห็นมันร้องได้ความเจ็บปวดนะเห็นได้ชัดเลยมันมองหน้าพี่แล้วก็น้ําตามันก็ไหลเห็นแล้วก็นึกสงสารพี่ก็ช่วย อพบยพบลูกๆทั้งสามตัวย้ายให้มันก็ไปอยู่ในครัวเออแล้วแล้วพี่สายหยุดคิดยังไงกับแมวตัวนั้นนะครับมันมีอะไรเป็นพิเศษกว่าแมวตัวอื่นอย่างนั้นเหรอมันพิเศษจริงๆนะคุณวรุณมันมียานพิเศษที่รู้ว่าตำรวจจะจับพี่แล้วคืนนั้นน่ะพี่ก็ฝันคืนวันพระต้นเดือนน่ะพี่เห็นครูสงบมายืนอยู่ข้างๆเตียงนอนใบหน้าหมองคล้ำมีแต่ความวิตกห่วงใหญพี่สงบเขาพูดกับฉันว่ายังไงรู้ไหม เขาบอกว่าเขารู้เห็นความเป็นไปในบ้านทั้งหมดเพราะเขาอยู่ในร่างของแมวเสร็จแล้วก็บอกให้ฉันช่วยอบรมลูกให้รู้จักมีเมตตาต่อสัตว์ที่ไร้ที่พึ่งอย่าทำกับสัตว์อื่นๆเหมือนกับที่จับสามสีโยนลงข้างล่างอีกก่อนที่วิญญาณในฝันน้องครูสงบจะจากไปเขายังสั่งให้ฉันไปซื้อสลากลอตเตอรี่อีกด้วยเขาบอกว่าสายหยุดพรุ่งนี้เช้าเธอไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะเลือกคนซื้อที่เป็นผู้หญิงจีนวัยกลางคนนะ ให้เขาช่วยเลือกให้คุณสายหยุดบอกว่าตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงสุดท้ายนจากสามีพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนตลอดซอยแม้กระทั่งสุนัขที่วัดบวรก็เห่ารับกันคุณสายหยุดทําตามที่ครูสงบบอกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งปรากฏว่าเธอโชคดีจริงๆตามที่ฝวนพี่สงบเนี่ยเขาตายไปร้อยวันแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยร่างแมวมาหาลูกหาเมีย เขายังรักยังห่วงลูกๆทุกคนเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่พี่นึกไม่ถึงว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้เออแล้วแมวสามสีตัวนั้นนะพี่มันยังอยู่กับพี่หรือเปล่าพี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจัดหาข้าวปลาจะไปให้มันกับลูกแต่มันไม่อยู่แล้วอะเที่ยวตามหาตามบ้านเรือนแถวนั้นหาจนถึงวัดบวรก็ไม่พบมาทราบจากคนที่ปากซอยว่าเห็นมันคาบลูกหายไปทางประตูวัดบวร จนเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่รู้จะไปตามหามันที่ไหนอีกนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่อยู่เหนือคำอธิบายใดๆเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องเล่าชาวบ้านครับพักสักครู่ครับมีเรื่องแปลกๆที่คุณรำเพยเล่าให้ฟัง เกิดขึ้นมานานมากแล้วเกิดตั้งแต่ที่แกยังเด็กๆจนกระทั่งทุกวันนี้คุณลำเพยอายุป,ปาเข้าไปตั้งห้าสิบแปดแล้วเป็นคุณยายแล้วคุณลำเพยเล่าว่าพอตกมืดค่ำแล้วแม่จะไม่ยอมย่างไกรไปที่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังนั้นมันเป็นบ้านของย่าที่ย่าย,ยกให้พอ่อหลังจากที่ย่าตายพ่อก็ไปย้ายเอามาปลูกใหม่ที่บ้าน และที่สําคัญย่าตายที่บ้านหลังนี้ซะด้วยสิแล้วก็ตัวแม่เองกับย่าเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะไม่ค่อยจะมองหน้ากันนะเพราะว่าย่าเนี่ยไม่ชอบแม่แต่ที่ต้องยอมรับเป็นสะพายยอมให้ลูกชายมาอยู่ที่บ้านของยายก็เพราะว่าพ่อไม่ยอมกลับไปอยู่บ้านย่าอีกแล้วการแต่งงานกันระหว่างแม่กับพ่อนี่ย่ายังไม่มาร่วมพิธีเลยดังนั้นย่าก็เลยไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องงานแต่ง แต่คนที่ช่วยเหลือให้ความรักของพ่อกับแม่สมหวังก็คือพี่สาวของย่านะที่สงสารพ่อช่วยเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแล้วก็ออกค่าสินสอดทองมั่นให้โดยที่ตัวย่าเองเนี่ยไม่ได้ออกเงินแม้แต่แดงเดียวคุณอําเภอเนี่ยเป็นลูกคนที่สามของพ่อแม่แกได้เห็นหน้าย่าครั้งแรกตอนที่พ่อพาไปเยี่ยมจำได้ว่าตอนสายวันนั้นไปกัน ก็เห็นว่ายญ้าในแก่มากแล้วนั่งชันเขา่าหัวเข่าก็ปูดโปนด้วยความชราร่างพายผอมนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเชา้าตอนที่นั่งอยู่ดูว่าหลังงองุม้มเชียวแต่ใบหน้าสีน้ำตาลนิ่เข้มเหยียวย่นเห็นชัดบ้านยญ้าเน่ยเก่าสุดโทมหลังคากระเบื้องสีแดงๆเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่แผ่นสามเหลี่ยมตรงปลายแหลมแต่ละแผ่นมุง ทับซ้อนกันเหมือนกับหลังคาโบสเก่าๆอย่างนั้นแหละข้างๆบ้านด้านทิศใต้มีป่ากล้วยใบเขียวๆเรืองเืองช่วงนั้นมันเป็นหน้าน้ําท่วมต้นกล้วยก็เลยแช่อยู่ในน้ําแต่ใบมันก็ยังสั่นไหวในสายลมที่พัดช,ชวยเอื่อยๆอือยพ่อใจอดเรือหน้าบันไดแล้วก็บอกให้คุณรําเพยเนี่ยเตรียมตัวขึ้นจากเรือแต่ว่ารําเพยไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปอ่ะ,อะก็ คือไม่เคยไปบ้านคนไม่รู้จักอ่ะตอนนั้นแกยังเด็กมากเพิ่งจะจําความได้ย่าก็ควักมือเรียกให้เข้าไปหาลําเพยก็ขยับหลบไม่มองยา่าพ่อก็บอกบอกลําเพยให้ไหว้าย,ยา่าลําเพยก็ไม่ไหว้ย่ยาก็เลยพูดเลยว่าสงสัยแม่มันจะสั่งสอนมาอ่าแต่ว่าลําเพยก็บอกไปว่าไม่ไหว้หรอกไม่ใช่พระนี่ อำเภออยู่บ้านเคยไหว้แต่พระแม่ก็กราบพระสวดมนต์พึมพึมพำพทุกคืนไปทําบุญกับแม่ที่วัดแม่ก็บอกให้ไหว้พระนะแกก็ไหว้แต่ที่ไหว้คนี่ไม่เคยไหว้คนเลยอ่ะสมัยนั้นเมื่อยังเป็นเด็กมากอยู่บ้านนอกขอกนาเกินมายังไม่เคยไปไหนห่างบ้านเพิ่งจะครั้งนั้นแหละออกมาไกลบ้านมากกว่าทุกครั้งย่าเนี่เอื้อมมือหยิบกระป๋องเก่าๆขี้สนิมเคลอะมาเปิดฝา แบงค์บาทติดนิ้วมือที่หญ้าหยิบออกมาหญ้าก้มมองมันรีดไปรีดมาให้มันเรียบเสร็จแล้วหญ้าก็พยักหน้าเรียกลำเพยแต่ลำเพยไม่ไปเอาย่าก็เลยยื่นมาใกล้ๆกับพ่ออ่าลำเพยก็ยื่นมือไปคว้าหมับออกมาเลยพ่อบอกว่าไม่เคยพาํำเพยไปไหนอยู่แต่บ้านไม่เคยพบเคยเจอคนแปลกหน้าเสร็จแล้วเขาก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรกัน รำเพยก็ยังง่วนอยู่กับแบงค์บาทที่อยู่ในมือเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านรำเพยก็ยื่นเงินที่ยาให้ไปตรงหน้าแม่อวดว่ายาให้แม่มองแล้วก็พยักหน้าแต่ว่าไม่พูดอะไรสักคำเดียวบ้านของย่าปลูกติดอยู่กับบ้านหลังเก่าปลูกแล้วก็ไม่มีใครไปนอนกลายเป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้หรือว่านานๆใช้ทีอย่างที่บอกไว้แล้วแม่น่ะไม่ไปที่บ้านนั้นตอนค่ำมืดเพราะว่าแม่เคยโดนผีหลอก ไม่ใช่ผีใครเราก็ผีย่านั่นแหละที่ออกมาจากห้องมายืนทื่อๆมองแม่อยู่ที่หน้าประตูห้องนั่นในขณะที่แม่กำลังจะไปหยิบเอาของบางอย่างที่เก็บอาไว้ข้างเสาตะเกียงแทบจะหลุดมือยังไม่ทันหยิบของก็ต้องรีบเพนหนีมาหน้าตาตื่นกลับมายังบ้านหลังเก่าที่อยู่กันมานานแม่ก็เล่าเสียงสันส้นๆให้พ่อฟังว่าเห็นอะไรเข้า แม่บอกว่าเห็นย่ามายืนอยู่ใส่เสื้อคอกระเช้าจ้องมองแม่เหมือนจะถามว่ามาทำไมที่บ้านของย่าเท่านั้นเองแม่ก็เลยแผ่นหนีมาลําเพยได้ยินก็กลัวผีไม่ว่าพี่สาวหรือพี่ชายต่างก็กลัวกันดูมันมีแต่พ่อคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวผีย่าเพราะว่าพ่อไปที่บ้านหลังนั้นได้แม้กระทั่งยามกลางคืนย่าคงจะไม่หลอกพ่ออีกอย่างบ้านนั้นพ่อก็อยู่มาตั้งแต่เด็ก ก็ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม่นะ่นอยากจะให้พ่อขายบ้านยาไปเสียเพราะไม่สบายใจเลยผากลัวผีเปล่ากลางคืนไม่กล้ามองไปทางนั้นด้วยพ่อก็คิดแล้วคิดอีกจนตัดสินใจว่าจะต้องขายพ่อก็บอกขายบ้านยาแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อมีแต่คนมาดูมีคนสนใจกันอยู่สองสคาคนพออยู่มาคืนนึงแม่นอนหลับขวัญไปว่ายามาเข้าขวัญบอกแม่ว่ามึงอยากขายเรือนกูนะไม่งั้นมึงจะเดือดร้อน แม่สะดุ้งตื่นปลุกพ่อขึ้นมาเล่าความฝันให้ฟังพ่อลองจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณย่าและขอร้องย่าอย่าหลอกหลอนแม่หรือว่า Level. ใครก็ตามให้หวาดกลัวสิแต่ย่าเขายังหลอกหลอนแม่อยู่อีกเพราะว่าบ้านย่ายังคงอยู่ไม่มีใครกล้าซื้อยิ่งไล้ยินเรื่องเล่าว่ามีผีย่าอยู่ก็ยิ่งทําให้ไม่มีใครอยากจะได้ไปเป็นสมบัตินะ่ะเอใครจะเอาบ้านผีไปเป็นบ้านตัวเองในที่สุดแม่ก็บอกให้เอาไปถวายวัด แล้วก็กรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของย่าพ่อก็เห็นดีด้วยแต่ตัวพ่อเองในคืนนั้นก็ขวัญประหลาดเพราะย่ามาเข้าขวัญบอกว่าอย่าเอาบ้านถวายวัดนะย่าไม่อยากให้บ้านไปอยู่ที่วัดให้อยู่ที่เก่านะนะั่นแหละดีแล้วพ่อก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงพออยู่มาอีกราวๆสักเดือนหลังจากที่พ่อฝันแม่ก็โดนผีย่าหลอกอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่กลางคืนนะกลางวานันแสกๆนั่นแหละบ่าย แสงแดดจ้าอยู่กลางฟ้าแต่แม่โดนผีย่าเล่นงานแม่มองไปที่บ้านนั้นแม่ก็เห็นย่านั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านนั้นน่ะแม่ตกใจเพราะมันกลางวันเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยอะ่ะกลางวันแสกๆย่ามองแม่โดยสายตาทื่ๆแม่ก็ตกใจรีบหนีลงบันไดเพราะว่าแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่จะไม่อยู่บ้านแล้วจะไปอยู่บ้านยายเพราะว่าแม่กลัวมากนี่เองอันเนี้ยเป็นเหตุให้พ่อต้องตัดสินฝืนคำห้ามปรามของย่า เอาบ้านญ่าไปถวายวัดเพราะฉะนั้นบ้านญ่าจะต้องถูกรื้อเพื่อย้ายไปวัดแต่พวกช่างไม่กล้ารื้อเพราะามีคนหนึ่งเห็นญ้ายืนอยู่มองอยู่ทางระเบียงทําให้เขาขนลุกอ่าก็มันยังเช้าอยู่มากตอนที่ช่างมาถึงเป็นคนแรกอะญ่ายืนมองเงียบอยู่ังนะมองตั้งแต่เมื่อไหรช่างก็ไม่รู้รู้เห็นก็ตอนที่เงยหน้ามองขึ้นไปนั่นแหละไม่มีใครกล้ารือ้อ แม่พ่อจะจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณย่าเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่พวกช่างก็ยังไม่กล้าลงมือในที่สุดพ่อก็ต้องเป็นคนลงมือเองมีช่างเป็นผู้ช่วยขนาดว่าช่างแค่ช่วยนะยกหยิบโน้นหย,หยิบนี่ช่างก็ยังโดนย่าเล่นงานคนหนึ่งไม้หล่นลงมาฟาดก้านคอนิสลบเลยอีกคนโดนไม้พุ่งเขาใส่กลางแผ่นหลังล้มขมำคว่ำหน้าปากคอแตกเลือดไหลอีกคนโดนไม้ท่อดหนึ่งหล่นกระแทกหัวหัวแตกเลือดอาบเลย พ่อต้องจุดธูปบ,บอกเล่า,าย่าอยู่เป็นระยะระยะจนในที่สุดก็รื้อและขนย้ายไปวัดได้หมดไปกองอยู่ที่วัดก็ยังมีเด็กวัดเห็นยายแก่ๆผอมๆหัวงอกขาวนั่งอยู่บนกองไม้ที่กองเอาไว้หลังกุฏิสมพันเออเวรกรรมเอ,อ้ยไม่รู้จะหวงไปถึงขนาดไหนนะเอา้าเออเป็นผีหรอ,อยังหวงของอีกเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอด พบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ